วัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่อ่างทองที่จังหวัดอ่างทองเวลาชาวบ้านขอให้เจ้าที่กู้ภัยช่วยจับงูคนที่รับหน้าที่จับงูคือนางสาวรัฐาตะเพียนทองคุณรัฐาเป็นหญิงแกร่งเป็นเดียวมือหนึ่งในทีมงานอสรพิษวิทยาของหน่วยกู้ภัยจังหวัดอ่างทองแต่ล่าสุดเมื่อ2วันก่อนมีคนจากตำบลสามงามอำเภอโพทองแจ้งให้ไปจับงูเหลือมปรากฏว่าเมื่อคุณรัฐาไปถึงตรวจสภาพแวดล้อมแล้วเธอไม่สามารถจับได้ต้องให้เดียวมือสองซึ่งเป็นผู้ชายจัดการฟังเธอรายงานสำนักงานใหญ่ทางวิทยุสื่อสารครับว่ามันอยู่ในตรงหน้าเราพอดีแต่มันแคบแค่เฉพาะตัวเราอ่ะมันเอายากถ้าไม่เห็นหัวนะมันแหวกกัดเข้าพุ่งใส่หน้าเราได้เลยบันไดมันชันมันเป็นที่ตั้งตรงเลยอ่ะคือมันน่ากลัว25เมตรอ่ะจากพื้นขึ้นมาครับงูที่ชาวบ้านขอให้ไปจับอยู่ในแทงน้ำประปาหมู่บ้านสูงจากพื้นดิน25เมตรสูงระดับตึก8ชั้นนะครับและบันไดที่ปีนขึ้นไปตั้งชัน90องศาเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงนี่ครับทั้งสูงทั้งชันและเมื่อขึ้นไปถึงแทงน้ำดูครับขนาดให้ผู้ชายจับยังลำบากพอลงไปอยู่ในแทงมันมืดครับเสียงก็ยังก้องอีกต่างหากพูดแล้วฟังไม่ค่อยรู้เรื่องลองนะครับพื้นที่คนหนีงูก็มีจำกัดคนไม่ได้เปรียบงูเหมือนจับบนพื้นดินต้องใช้เวลาเกือบ30นาทีจึงจับได้และต้องยอมให้งูรัดท่อนแขนเพื่อจะได้นำตัวงูลงมาอย่างง่ายดายไม่เกะกะตัวไม่ใหญ่มากใส่นี่พอลงถึงพื้นดินแล้วก็ให้คุณรัฐาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นสถิติไม่กลัวงูครับกลัวความสูงนอกรูปต่อมาไประนองที่จุดตรวจศิลาสลักกองร้อยร2521หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25จังหวัดระนองรถเก๋ง Honda Civic สีเงินคันนี้แล่นมาถึงด่านตรวจมีคนอยู่ในรถ4คนเป็นชาย2หญิง2ทุกคนสวมเสื้อกั๊กสีกรมท่าปักโลโก้และตัวหนังสือว่าศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนสกช.เจ้าที่ดูบุคลิกแล้วไม่น่าจะใช่ถามถ่ายจึงทราบว่าคนขับเป็นคนไทยอีก3คนที่เหลือเป็นแรงงานเมียนมาคนไทยที่ขับรถกำลังจะนำไปส่งที่ชุมพรได้ค่าจ้าง 5,000 บาทต่อ1คนเสื้อกั๊กที่สวมทำขึ้นมาเองฟังเสียงการสอบถามครับภายในรถเป็นคนไทยหรือชาวเมียนมาครับพี่เป็นบุคคลต่างด้าวครับใส่เสื้อเจ้าหน้าที่นี่อมอยากผมใส่เองครับเป็นเสื้อของพี่ใส่ครับผมพี่ไปรับมาจากที่ไหนครับผมระนองครับได้รับค่าจ้างคนละกี่บาทครับผมได้ค่าน้ำมันครับ 5,000 บาทภายในรถเป็นคนไทยหรือชาวเมียนมาครับพี่เป็นบุคคลต่างด้าวครับหากินแบบสุจริตดีกว่าครับนอกลู่ต่อมาไปสระบุรีริมถนนสายสระบุรีปากมังตำบลท่าช้างอำเภอสาวไห้จังหวัดสระบุรีมีจงเงาะไร่รำตามเสียงเพลงจากลำโพงอย่างที่เห็นเนี่ยครับรำทุกวันเห็นปุ๊บก็ทราบปั๊บว่าขายของแน่นอนว่าแต่ว่าขายอะไรตอบว่าขายกาแฟโบราณตามป้ายที่เห็นเนี่ยครับนอกจากกาแฟแล้วยังมีโอเลี้ยงชาดำเย็นนมเย็นชาเขียวชามะนาวน้ำบวยขายแก้วละ25บาทถ้าใส่ถุง30บาทตอนลูกค้าไม่มีเจ้าเงาะก็ร่ายรำพอลูกค้าเข้าร้านเจ้าเงาะก็กลายเป็นบาริสต้าถ้าถอดรูปเงาะออกมาเขาคือคุณรอนเพชรพิมายหนุ่มใหญ่วัย52ปีขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขายกาแฟมาตั้งแต่ปี2550บนถนนสายสระบุรีปากมังคุณรอนเล่าว่าแต่ก่อนนี้แต่งตัวแบบธรรมดาพอโควิดระบาดก็สร้างจุดขายด้วยการแต่งตัวเป็นนายจันหนวดเขี้ยวสะพายดาบไขว้หลังปรากฏว่ายอดขายพุ่งกระฉูดขายได้วันละ 2,000 กว่าบาทส่วนการแต่งตัวแบบเจ้าเงาะคราวนี้เพิ่งแต่งได้ไม่นานเพื่อให้ลูกค้าเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าไม่ซ้ำซากจำเจที่รอนบอกว่าลูกค้าเกือบทุกคนซื้อแล้วก็ขอถ่ายรูปคู่บางคนบอกว่ายังไม่ซื้อต้องรำให้ดูก่อนแล้วค่อยซื้อเพิ่งแต่งครับผมเพิ่งโมเดลใหม่อาจารย์ครับอาจารย์เชี่ยวจังหวะตามหารัตนาแล้วครับผมตามหารัตนาไหมเนี่ยยังไม่เจอเลยตามหายังไม่เจอเลยครับเพื่อนอาจารย์กาแฟโบราณถ้ายังมีคนขอถ่ายรูปแสดงว่าเรายังดังยังขายได้ครับพี่หลอนนอกลู่ส่งท้ายไประยองม
มาที่โรงเรียนวัดถนนกับเพราอำเภอแกลงจังหวัดระยองวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนก่อนจะปิดเทอมทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสรุปวิชาที่เรียนในภาคที่1ว่าสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพต่างๆได้ในอนาคตในวันนี้จึงให้นักเรียนทุกคนแต่งชุดอาชีพที่สุจริตที่ตัวเองอยากจะเป็นในอนาคตดูครับเด็กชั้นประถมยุคนี้อยากเป็นอะไรอยากมีอาชีพอะไรมีหลากหลายอาชีพครับทั้งหมอพยาบาลนักร้องดาราครูทหารตำรวจและอื่นๆอีกมากมายวิทยาศาสตร์อันนี้อะไรลูกตกปลาตกปลาได้ตกปลาตัวเองนะลูกอย่าไปตกปลาชาวบ้านนะลูกอันนี้อะไรลูกอันนี้พยาบาลโอ้โหอันนี้นักร้องนะฮะคนนี้อะไรลูกคุณครูค่ะคนนี้นอกจากเด็กๆจะแต่งตัวตามอาชีพที่ตัวเองอยากเป็นแล้วคุณครูทุกท่านก็แต่งชุดอาชีพที่ครูอยากเป็นด้วยบางท่านฝันจะเป็นหมอในทีมคุณหมอค่ะช่วยดูแลหัวใจได้นะคะโอ้ดีฝันอยากจะเป็นทนายความมาในทีมของทนายความค่ะมีอะไรให้หนูไก่เกียร์ได้วันนี้มาในทีมชุดพนักงานธนาคารค่ะธนาคารท้องสีอ๋อผิวสีใช่ไหมขอคู่ละ 200,000 ได้ไหมบรรยากาศของงานสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งจากคุณครูและนักเรียนก็เป็นทีมอาชีพสุจริตนะคะก็คือเป็นการแต่งทั้งเด็กแล้วก็คุณครูค่ะวิชาที่เขาได้เรียนไปก็สามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพเหล่านี้ได้ค่ะนักร้องนะฮะคนเด็กยุคใหม่ยุคปัจจุบันมีความฝันจะเป็นดาราเป็นนักร้องกันเยอะทีเดียวครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่